สวัสดีครับภูมิครับขอต้อนรับสู่รายการบีบีทราเวลและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่อนันตาริเวอร์ฮิลล์รีสอร์ทนะครับตอนนี้นะครับอากาศร้อนมากเลยนะครับดังนั้นเราไปเล่นน้ำกันดีกว่านะครับเป็นไงสภาพอากาศวันนี้เป็นไงร้อนโอ้โหตอนนี้ครับเรากำลังจะไปพายเรือกันวิวดีไหมตอนนี้ครับก็ขากลับเรียบร้อยแล้วนะใช่ใกล้ถึงแล้วใครไปไหมอยู่อยากลองพายเดี๋ยวเราดูนะว่าเฮียภูมิจะพายแล้วเป็นยังไงดูมูโกนะโอ้โหหมามีไม่อยากจะเห็นเลยโอ้พายไปปะเนี่ยเหมือนเรือไม่ไปนะไปไปวันนี้ก็ถึงห้องไหมวันนี้ก็ถึงห้องไหมถ่ายดีกว่าอ่ะงั้นภูมิถ่ายวิวไว้อุ้ยวิวสวยมากตอนนี้นะครับเราก็เล่นน้ำเสร็จแล้วครับตอนนี้หิวข้าวมากงั้นเราไปกินข้าวกันเลยเค็มอร่อยด้วยแล้วก็มีซีเรียลเดี๋ยวก็มีนมด้วยมีนมใส่ซีเรียลได้ซีเรียลอร่อยมากทำไมเด็กๆต้องชอบกินซีเรียลก็เพราะอร่อย
ค่นั้นเลยสำหรับที่พักอนันตาริเวอร์ฮิลจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเป็นที่พักลอยน้ำแล้วก็มีของเล่นสำหรับทำกิจกรรมแอดเวนเจอร์ต่างๆมากมายเลยนะก็เหมาะสำหรับครอบครัวเหมาะสำหรับเด็กด้วยเพราะว่ามันก็จะมีส่วนที่เล่นน้ำสำหรับเด็กมีสไลเดอร์นะคะเด็กๆก็สนุกสนานมากแล้วก็ในส่วนของค่าใช้จ่ายก็โดยรวมคิดว่ามันราคาไม่ได้หนักมากตกคนละประมาณ1,000 กว่าบาทช่วงที่มีโปรโมชั่นที่แบบเราใช้เราเที่ยวด้วยกันเนี้ยมันก็จะค่อนข้างถูกลงไปเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็ถ้าเป็นสำหรับเด็กเขาก็จะคิดหัวหนึ่งถ้าจะไม่ผิดจะตกประมาณ600 กว่าบาทซึ่งราคาค่อนข้างดีเลยเพราะว่าเราไปถึงเราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มแล้วมันมีทั้งอาหารเย็นอาหารเช้าให้พร้อมในตัวเนาะมีของเล่นให้เล่นเยอะแยะมากมายเด็กๆทุกคนก็แฮปปี้สำหรับที่พักห้องนอนอะไรต่างๆก็สะอาดสะดวกสบายนะคะโดยรวมถือว่าเป็นที่พักตัวเลือกหนึ่งที่ดีสำหรับการมาพักผ่อนแบบครอบครัวที่สำคัญคือในช่วงเย็นนะคะอาหารเนี่ยก็จะเป็นไลน์บุฟเฟ่กินจนกว่าเราจะอิ่มได้เลยเนาะก็มันถือว่าเซฟค่าใช้จ่ายตรงเนี้ยไปได้เยอะเลยพักผ่อนอย่างสะดวกสบายถ้าใครที่สนใจนะคะก็ลองไปติดตามในเพจหรือว่าทาง Facebook ดูได้นะคะหรือว่าลองดูคลิปของพวกเราดูคลิปย้อนหลังได้นะคะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์